สวัสดีครับวันนี้พาคิดพาทำสไตล์ที่วัดจะพามาทำต้นกล้วยเตี้ยการเก็บเกี่ยวก็ง่ายสำหรับกล้วยก่อนนี้ก็อยู่อายุเกือบ10ปีโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายทำให้ลูกกล้วยเล็กลงแล้วก็หวีน้อยลงหลังจากทำกล้วยต้นเตี้ยลูกก็ใหญ่ขึ้นหวีก็เพิ่มขึ้นมาดูวิธีการทำทำง่ายไม่ยากสำหรับคลิปนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการทำกระถางหน่วยเพิ่มสาระความรู้ในการทำสิ่งที่มีในบ้านเพื่อจะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อควรระวังในการตัดกล้วยแล้วก็ตัดใบกล้วยหรือต้นกล้วยก็ดีพยายามอย่าให้ยางกล้วยหรือน้ำจากต้นกล้วยโดนเสื้อผ้าเพราะจะซักไม่ออกสำหรับชุดนี้ทั้งชุดผมต้องทิ้งเพราะดำหมดขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอาจจะใช้มีดคัตเตอร์หรือมีดทำครัวสักเล่มมาตัดต้นกล้วยให้ขาดในการตัดก็เหลือตอไว้สักประมาณ40เซนเพื่อที่โคนของต้นจะได้มีความแข็งแรงการตัดไม่ต้องกลัวว่าต้นกล้วยจะตายเราก็ดูขนาดของต้นกล้วยสำหรับผมตัดแค่ครั้งเดียวบางท่านอาจจะตัดตั้งแต่ต้นอ่อนมาหาต้นใหญ่ถึง4ครั้งแต่สำหรับผมตัดแค่ครั้งเดียวต้นกล้วยก็จะสูงอยู่ประมาณ 2.50 เมตรเวลาออกลูกมาเราก็ใช้ไม้ค้ำก็สะดวกแล้วก็ง่ายสำหรับชุดที่2ต้นกล้วยสูงเท่าหลังคาบ้านกล้วยก่อนนี้เพิ่งจะเริ่มปลูกผมก็ยังไม่ได้ตัดพอดีทำคลิปของกล้วยหอมก็เลยตัดพร้อมกันให้ดูหลังจากที่ทำการตัดวันแรกกล้วยจะทิ่มหน่อออกมาสักประมาณ2เซนในภาพนี้ก็อยู่ประมาณ12วันที่ทำการตัดต้นและใบก็จะเริ่มแตกออกสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานทำคลิปที่มีสาระแล้วก็มีประโยชน์ในครั้งต่อไปผมขอขอบคุณครับ